คผมไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมแต่ว่าคิดว่าทุกคนรู้และเข้าใจทำไม่มากก็น้อยก่อนที่จะสอนต่อขอให้อาจารย์คำแพงพระบิดาเจ้าพุทธินในความของพระองค์ว่ามีพระองค์กำลังของเราในการได้มาพูดแต่กันเพื่อจะศึกษาเพื่อเรียนประกอบพระองค์และเพื่อจะพูดคุยเพื่อจะในการขอพระเนียนเพื่อขอพระองค์ตรงที่อยู่กับเราพร้อมหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ศึกษาประกอบของพระองค์ขอพระเจ้าพุทธทานที่มีให้กับพวกแต่งพระองค์จะเป็นพันและพร้อมฟังคอยรับความเข้าใจสมัยจากพระองค์พอเวลาโอกาสต่อไปนี้เวลาการกำลังของพระองค์ในสนามเป็นพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าเมื่อพระองค์อยู่บนแผ่นดินโลกบอกเราว่าเมื่อเห็นคนเรือออกกิ่งยุคนี้ยุคนั้นจะไม่ยุ่งหลักต้องไปทำทุกอย่างที่พระองค์ให้ก่อนจะสำเร็จแล้วก็ขอให้ดูในแมทธิวบทที่28พวกเราเป็นแบปติสต์นะแล้วก็แบปติสต์มีหน้าที่ทำอะไรและทำถึงตอนไหนหรือข้อสุดท้ายในแมทธิวบทที่28แล้วก็ขอให้ทุกคนอ่านร่วมกันครับ1 2 3สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกเอเมนคือรักษาแปลว่าปฏิบัติหรือเปล่าไม่แปลว่าปฏิบัติสักหน่อยอยากคนปฏิบัติพระคัมภีร์ไหมคนมีคำสอนอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตรงนี้ทีนี้แปลว่าถือรักษาคำภาษากรีกแปลว่ารักษาเรียกว่ายาวในบทเดียวกันในบทที่แปดนี้ในบทเดียวกันจำได้ไหมพวกยามที่เฝ้าผู้มองของพระเยซูในบทเดียวกันนี้ยามก็แค่คำภาษากรีกคำเดียวกันที่แปลว่าคือรักษานี่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของแบปติสต์เพราะว่าถ้าเราไม่ถือรักษาพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่มีอะไรที่สอนแต่เราเห็นว่าแบปติสต์คือรักษามา2,000ปีแล้วคงยังอยู่แต่พระองค์ให้คือรักษาถึงบัดไหนนะเต็มโลกใช่ไหมเต็มทั้งหมดเต็มโลกครับพูดถึงยุคถึงโลกคือยุคของเรามีมีเจ็ดยุคเนาะจะรู้จักเจ็ดยุคเนาะมียุคบริสุทธิ์ยุคสำนึกผิดชอบชั่วดียุครัฐบาลครอบครองโดยมนุษย์ยุคพันธสัญญายุคพระบัญญัติยุคคริสตจักรหรือยุคประคุณแล้วก็ยุคผ่านไปเจ็ดยุคมีเจ็ดยุคเหมือนกับมีเจ็ดกิ้งในทางประทีปมโนราที่เมื่อก่อนอยู่ในวิหารมีเจ็ดยุคคุณเคยสังเกตไหมอันที่สำคัญที่สุดในทุกอย่างที่มีเจ็ดเป็นอันกลางอับราฮัมอยู่ยุคที่สี่อันกลางนะแล้วก็อันนี้เป็นยุคที่ยุคพระเจ้าเนี่ยอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและนับเป็นความชอบธรรมให้เขาไม่ใช่โดยการกระทำโดยความเชื่อเขาได้รอดพ้นจากนรกแล้วก็เอาเลือกอับราฮัมที่จะมีเชื้อสายของพระเยซูผ่านอับราฮัมอับราฮัม is a
ยากรพระเจ้าเป็นชื่อยากรเป็นอิสราเอลประเทศอิสราเอลที่พระองค์ที่พระองค์ที่สอนมากมากเลยหากคุณฟังในช่วงแรกอิสราเอลโดนตีก่อนมากคุณรู้ไหมคุณเป็นบุตรของพระเจ้าคุณไม่มีวันตกนรกแต่พระองค์อาจจะที่สอนคุณนะหากคุณดื้อตรงที่ตีสอนเนี่ยตรงในที่บุคคลที่สุดสองบอกว่าตรงที่สอนลูกของพระองค์ทุกคนแต่พระองค์ตีสอนอิสราเอลมากมากเลยสังเกตไหมใช่ไหมเขาถูกเป็นชะลุยสองครั้งไล่ออกจากประเทศกลับมาอีกเพราะดื้อดื้อมากแต่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและหนักกว่าเป็นความชอบธรรมแล้วก็หน้าที่ของเราคือรักษาพระวจนะของพระเจ้าจนจะสิ้นโลกซึ่งเราใกล้แล้วแต่ยังไม่หยุดอย่าหยุดรักษาต่อไปทำตามต่อไปด้วยอะไรอะไรที่พระคัมภีร์บอกให้ทำก็ทำทุกอย่างแล้วก็เราเรียนในช่วงแรกว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเพราะตนมาเรือออกเกงออกไปแล้วขอให้อาจารย์อ่านขอให้ทุกคนอ่านฮุสเซียบทที่6ข้อ2เราไม่รู้วันเวลาแต่เรารู้ชั่วอายุและชั่วอายุคือชั่วอายุนี้และชั่วอายุนี้ปกติไม่เกิน80ปีถึง120ปีก็ได้เลยพุทธเจ้าถูกชี้6ข้อ2ให้ทุกคนอ่านหน้า1797นะครับ1797ครับพุทธเจ้าที่6ข้อ2อ่านทุกคนครับอีก2วันโอ้โหหลังจาก2วันโอเคให้อาจารย์ส้มกันอ่านคนเดียวเพราะว่าเราแก้ในเรื่องของครับโอเคมีการแปลคัดเคลื่อนนะครับคือแก้นะครับบทที่6บทที่6ข้อ2หน้า1797นะครับบอกว่าหลังจาก2วันพระองค์จะทรงฟื้นฟูเราขึ้นใหม่พอถึงวันที่3จะทรงยกเราขึ้นเพื่อเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์คุณเห็นไหมมีพระเจ้ามีวันที่เป็นวันธรรมดา24ชั่วโมงใช่ไหมแต่พระองค์ตาม2โครินธ์ไมเคิลบทที่3ข้อ8มีวันเป็นท่านปีด้วยในสดุดี90ด้วยว่าสดุดี90เป็นบทเดียวกันที่บอกว่าเรามีอายุถึง70หรือถ้าแข็งแรงก็80แล้วก็พูดถึง5ปีด้วยทีนี้เราผ่าน 1,000 ปี 2,000 ปี 3, 4, 5พระเยซูมาต้น 1,000 ปีที่5อันนี้ยุคของเรานะพันปีที่5นี้ไม่ใช่พันปีนี้ยุคกับพันปีไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแต่ละยุคมันไม่ตรงกับพันปีอันหนึ่งแต่ว่าทุกครั้งมันจะสิ่งที่สำคัญอยู่ใน4อันนี้ด้วยเพราะว่าพระเยซูมาปลาย4แล้วก็2,000 ปีปลาย4ต้น5 2,000 ปีคือ5กับ6แล้วอยู่แล้วเข้าไปใน7แล้วนะ1,000 ปีที่7 1,000 ปีที่7เป็นวันสะบาทของ5ปีเราเข้าไป10กว่าปีแล้วในวันที่หลังจาก2วันทีนี้ภาษาอังกฤษหลังจาก2วันหลังจาก2วันในวันที่3หลังจาก2วันในวันที่3
ที่หลังจาก56ในวันที่3พันปีพระองค์จะให้เราเป็นที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเราอยู่ในพันปีสามแล้วพันปีที่3ตั้งแต่พระเยซูมาพระเยซูจะมาไวๆนี้นะหากพระองค์รออีก120ปีนั้นยังไวอยู่แต่ผมคิดว่าพระองค์จะมาไวกว่านี้เขาให้เดินไปท้องบังกาบทที่1ข้อ14เขาให้ทุกคนอ่านข้อ14ร่วมกันครับอยู่หน้าที่1ครับหน้าที่1หน้าที่1ใช่ยากแกให้ทุกคนอ่านร่วมกัน1 2 3พระเจ้าตรัสว่าจงให้มีดวงสว่างคงคืออากาศเพื่อแยกวันออกจากคืนและเพื่อใช้ในหมายสำคัญและที่กำหนดฤดูวันวันและสิ่งต่างๆครับพระเจ้าสร้างพวกดวงดาวในวันที่เท่าไหร่วันที่4ดีถูกป่ะเพื่อให้พูดถึงฤดูปีเดือนอะไรๆใช่ไหมมันเป็นองค์ตั้งไว้ในที่สำคัญพวกดวงดาวพวกเรานมัสการดวงดาวไหมเราเชื่อในดวงดาวมาเราไม่เอาเลยเราไม่นับไม่นมัสการพวกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงอะไรๆนั้นแต่ว่าเราเชื่อพระคัมภีร์และพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์สร้างพวกนี้เพื่อไม่สำคัญบอกด้วยตรงในบทแรกของพระคัมภีร์เป็นไม่สำคัญและเพื่อฤดูใช้คำว่าฤดูคำว่าฤดูขอให้ดูในจำไว้ว่ามันอยู่ตรงกลางนะเป็นวันที่สี่นี่วันที่4ธรรมดาอยู่ในวิธีบุคที่23ข้อ4วิธีบุคที่23ข้อ4ทีนี้บางคำภาษาฮีบรูแต่ไม่แต่หลายอย่างในภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาอื่นๆด้วยทีนี้มีคำเดียวในพระคัมภีร์บทที่1ข้อ14ที่แปล2อย่างในข้อเดียวคือ Leviticus บทที่23ข้อ4ขอให้ทุกคนอ่านร่วมกันนี้ด้วย1 2 3ต่อไปนี้เป็นกิจการเรียนตามกำหนดแต่ที่มาเป็นการประชุมบริสุทธิ์ซึ่งจะต้องทำอากาศตามเวลากำหนดอันนี้ใช้คำว่าเทศกาลที่กำหนดใช่ไหมเทศกาลที่กำหนดใช่ไหมขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้ละเอียดกว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้คำว่าเทศกาลอย่างเดียวแต่เทศกาลได้แต่ก็ความหมายของคำว่าฤดูเป็นเวลากำหนดและแปลอย่างนั้นบางครั้งด้วยในพระคัมภีร์แต่ว่าเทศกาลเป็นคำเดียวกันที่มีแปลเป็นฤดูในพระธรรมกาลบทที่1ข้อ14คำเดียวกันเพื่อจัดเทศกาลตามกำหนดพัสกามีเจ็ดเทศกาลด้วยนะมีมโนราเองคือพาสกาแล้วก็ขนมปังลายเชื้อพุนันแรกสามเทศกาลนี้เป็นตัวอย่างถึงความตายพาสกาของพระคริสต์การฟังไหว้ขนมปังลายเชื่อพูดถึงความบาปกายของพระคริสต์ไม่มีบาป
พระองค์ไม่เคยทำบาปเป็นคนเดียวที่เคยเกิดที่ไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวตายบนไม้กางเขนพร้อมตายบนไม้กางเขนในวานิพัสกะถูกฝังไว้บริสุทธิ์เป็นขึ้นในวันคนอันแรกเป็นเทศกาลที่ต้องเกิดในวันอาทิตย์แล้วก็50วันต่อไปเป็นวันอาทิตย์อีกเป็นเทศกาลอะไรเพนเทคสเดย์มีอะไรเกิดขึ้นในเพนเทคสเดย์พระองค์มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคริสเตียนในวันนั้นเริ่มมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์กับคริสเตียนให้เขามีพลังที่จะเป็นพยานได้แล้วก็มีเมื่อก่อนนั้นในสมัยที่กำลังเขียนพระคัมภีร์ขึ้นเขามีของประทานอัศจรรย์ที่ทำได้หลายอย่างแต่เมื่อพระคัมภีร์เขียนสำเร็จแล้วของประทานที่อัศจรรย์หมดสิ้นตามเรื่องพระเบญจกสิกขาแต่ก็ไม่มีแล้วที่แปลว่าของประทานยังไม่จบทุกคนในของประทานที่จะใช้ในงานของพระเจ้าพูดถึงมาแล้วแล้วก็ Pentecost Day เป็นตัวอย่างถึงยุคของเราปัจจุบันมันเริ่มในเทนเทคเดย์ในยุคนี้ยังไปแต่มันจะจบที่การรวบรวมยังมี7ปีตามแดเนียล6ที่9ของยุคพระบัญญัติยุคที่3ที่ยังไม่เสร็จเหลือ7ปีเจ็ดปีนั้นเป็นยุคของพระปัญญาหรือเป็นแล้วอยู่ในยุคพระครูหรือยุคคริสตจักรยุคคริสตจักรใกล้จะจบและพระองค์จะให้อิสราเอลรับผิดชอบอีกเขาจะเป็นหลักประกาศต่อย้อนผู้ให้รับแบปติศมาแทงแล้วก็มีไม้ที่ให้คริสตจักรเขาเป็นผู้ให้รับละสุดท้ายของยุคพระปัญญาก็บอกให้ขึ้นจากเดี๋ยวนี้เรากำลังนี่มีรองท่านที่แล้วยุคยาวที่สุดเลยที่เคยมียุคอื่นไม่ยาวขนาดนี้เลยแต่เราพวกเราไม่เหนื่อยเหนื่อยยุคที่ยืนเต็มที่สุดเลยตอนนี้เสร็จเต็มมากอยู่นี่ผมต้องอยู่ที่นี่ยุคนี้เป็นยุคที่ตื่นเต้นที่สุดมีของที่กำลังเกิดขึ้นที่พระคัมภีร์ไตรยากรณ์มานานแล้วกำลังเกิดก่อนหน้าแล้วแล้วก็อันนี้เป็นยุคที่สี่ใช่ไหมกิ่งที่ห้าเป็นเทศกาลอะไรดาวแกรกเทศกาลดาวแกรกคืออะไรการรู้ตัวเทศกาลที่หกลบมุนทีนลบมุนทีนพูดถึงอะไรเจ็ดปีแห่งรูปว่ายูเครนเทศกาลที่เจ็ดพูดถึงอะไรพันปีอยู่กับพระเจ้าเราจะช่วยพระองค์ครอบครองโลกจะมีหน้าที่ให้เราทำในพันปีด้วยนะพร้อมที่จะเบนไหมผมฝึกการรวบรวมนะผมชอบฝึกรวบรวมคือควรนะต้องฝึกรวบรวมบ่อยๆนะจะได้แข็งแรงนะแต่ว่าเราคุณจำได้ไหมที่พระคัมภีร์คนที่คุณอาจจะจำได้ว่าที่ไหนเราจะวิ่งและไม่เหนื่อยแล้วก็อะไรนะเสียอะไรนะจำได้ไหมอันนั้นจะเกิดนะอันนั้นไอ้บอลว่าเราจะเป็นยังไงในอนาคตเราจะวิ่งไม่เหนื่อยเลยเดี๋ยวนี้ผมพักเลิกนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมลงทางเพื่อไม่เชื่อจะถามอะไรนะ
ุณจะช่วยเราเห็นว่าดวงดาวอยู่เพื่อเป็นไม่สำคัญนะเราเห็นว่าไม่สำคัญอยู่เพื่อฤดูเทศกาลเทศกาลโอเคดูในลูกาทุกคนดูในลูกาพอบทที่21จำได้ไหมว่าเราอยู่ในลูกาบทที่21ตอนที่เราอ่านถึงต้นมะเดื่อและต้นอื่นๆพูดถึงพวกดวงดาวไม่สำคัญดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในข้อนั้นด้วยทุกคนอ่านข้อลูกาบทที่21ข้อ25หน้า2094นะครับ1 2 3จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และที่ดวงดาวทั้งปวงและบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆซึ่งมีความฉงนสนเทศเพราะเสียงถูกต้องของทะเลและคลื่นครับแล้วก็พระองค์หลังจากนั้นนิดหน่อยไม่กี่ข้อบอกเราอีกอย่างหนึ่งคือในข้อ28อันรวมกันด้วย1 2 3เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะเกิดขึ้นนั้นจงยืดตัวและหยุดศีรษะขึ้นด้วยการตั้งใจใกล้เดียวทีนี้นั่นในแดเนียลบทที่12ที่ว่าเป็นข้อ3เราบอกว่าในยุคสุดท้ายมันอันนี้ผมพูดจากสมองมันไม่ได้ตรงในยุคสุดท้ายความรู้จะทวีขึ้นและเขาจะเป็นใหญ่ขึ้นทีนี้นะเราอยู่ในยุคสุดท้ายคอมพิวเตอร์มันทำให้ความรู้ทวีขึ้น2-3 เท่าต่อปีแล้วก็มีทางความรู้ทางแพทย์ความรู้ทางดาราศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้อย่างนั้นโดยเฉพาะดาราศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรจะพูดถึงวิทยาศาสตร์หลายอย่างแต่ความรู้หลายอย่างแต่มีความรู้เท็จด้วยอย่างเช่นเรียนอย่างทางธรรมชาติแล้วหลายที่สุดมันเพี้ยนวิทยาศาสตร์แต่ว่าอันนั้นคนละเรื่องทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงโอเคเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนกิจการบทที่2ข้อ19ถึง21กิจการบทที่2นะครับข้อ19ถึง21อยู่หน้า2174ครับข้อ19ถึง21กล่าวว่าเราจะสำแดงการมหัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นั้นคือวันใหญ่ยิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือและจะเป็นเช่นนี้คือผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดเนี่ยจะมีไม้สำคัญในดวงดาวจะมีไม้สำคัญในดวงจันทร์มีไม่สำคัญในดวงอาทิตย์แล้วก็เราไม่ต้องเห็นเลยเราไม่ต้องเห็นหมายไปสำคัญนี้ที่จะรู้คุณรู้ไหมองค์การนาซาเขาบอกคุณได้ 5,000 ปีย้อนมาว่าเคยมีการสุริยภราคามีสุริยภราคาเมื่อไรตอนไหนไว้ลานะในอดีตหรือแอนาคตด้วยจะมีอีกเขาบอกคุณได้ความรู้ทวีคืนมั้ยเขาทำอย่างนี้เลยสมัยพระเยซูได้ทั้งหลายความในยุคสุดท้ายความรู้จะทวีขึ้นและเขาจะวิ่งไปวิ่งมาในยุคที่12ข้อ4คิดว่าแล้วก็เฉพาะตึงแต่คุณรู้ไหม
ขาพัฒนาสิ่งต่างๆมากมากตึงแต่ที่ช่วยทำมาเป็นประเทศเขาพัฒนานิดหน่อยก่อนนั้นแต่ทวีขึ้นเยอะตึงแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นรายแรงเยอะในตอนที่พระเยซูกลับมาแผ่นดินไหวผมศึกษามานานแล้วดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเริ่มทวีขึ้นมีไม่เท่าไหร่ก่อนในช่วงกำลังเป็นประเทศในช่วงกำลังเป็นประเทศเยอะเลยทวีขึ้นเยอะทุกอย่างยอมอยู่ที่อิสราเอลเป็นอิสราเอลเองเป็นไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดแล้วก็มันเริ่มกับอิสราเอลโอเคเราจะดูบางอย่างเกี่ยวกับก็แอลซ่าเร็วๆนี้วันที่28เดือนที่แล้วมีดาวหางอันหนึ่งมันชื่อว่าไอซ่าใครเคยได้ยินเกี่ยวกับไอซ่า ISON เป็นดาวหางครับ I แปลว่าสันแปลว่าบุตรมันชื่อใครๆก็พระเยซูแล้วก็ไอสันมันมาถึงเฮราฮิเลียนเป็นตอนที่มันอยู่ใกล้ชิดดวงอาทิตย์ที่สุดในเทศกาลฮานุกาเคยได้ยินเกี่ยวกับฮานุกาไหมเทศกาลของคนยิวมีใครเคยได้ยินไหมไม่เลยใช่ไหมทำไมเลยเท่าไหร่นะโอเควันนี้คุณจะรู้เกี่ยวกับเทศกาลฮานุคาเทศกาลฮานุคาคุณเคยพูดถึงแดเนียลเคยถึงในแดเนียลบทที่8เมื่อมันยังไม่มีเทศกาลนี้พยากรณ์ว่าจะมีเทศกาลฮานุคาแต่ฮานุคาพูดถึงตอนที่อาจารย์เคยได้ยินเกี่ยวกับตัวอย่างแบบอย่างแบบพิมพ์นะแบบพิมพ์ปฏิบัติประพิมพ์แอนติออสแอนติออสที่4ที่ทำให้วิหารเป็นมูลเทียนจำได้ไหมเคยศึกษานี้เนาะแล้วก็แดเนียลเฮ้ยพระวจนะว่าคนนี้จะมาพูดถึงอะไรหลายอย่างหลายละเอียดมากถึงขนาดที่พวกที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาพูดละเอียดขนาดนั้นนะเขาไม่อยากจะเชื่อแต่ประมาณ300ปีก่อนที่แอนติออคัสมารู้จักเมืองแอนติออคไหมก็ชื่อตามคนนี้มีสองเมืองที่ชื่อนะในตะวันออกกลางแล้วก็เขาเคยว่าเขาจะมาแล้วเขาจะทำลายวิหารเพื่อจะให้วิหารของคนยิวมุ่งเทียนแล้วก็ฮับบักกุ๊กเผยถึงวันที่ก่อนมันเกิดด้วยฮับบักกุ๊กอยู่ปลายชีวิตของแดเนียลอยู่ตอนที่เขากลับมาจากบาบิโลนเขาเป็นเชลยครั้งแรกก่อนที่เขาเป็นเชลยในโรมแล้วก็ฮับบักกุ๊กบอกว่าวันที่24เดือน9ซึ่งคือคุณโกวันนั้นให้คุณครับวันที่24จงจำไว้ว่าวันของคุณยูเริ่มในตอนเย็นตอนเย็นวันที่24 16ชั่วโมงจะเป็น25แต่อันนี้คิดตามที่เราคิดวันนี้ในความคิดไม่ใช่คือตอนเย็น24ถึงตอนเย็น25เอานับอย่างนี้นะคุณยูนะในวันที่24เดือน9เป็นเดือนอะไรกันยันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยอะไรเนี่ย
นานได้โอเคขอโทษโอเคแล้วก็เขาพูดถึงวันที่ที่มันจะเกิดแอนตี้อาร์เชอร์ที่สี่เขาทำให้เขาเข้าไปในวิหารแล้วก็ถวายหมูคุณยืดคอหมูมากครับคุณนายชอบหมูแต่ว่าคุณยืดไม่ชอบจะไปถวายหมูคุณแทนบูชาในวิหารของพระเจ้าเขาคือว่าเป็นสัตว์โลกเขาใช้แกะแพะวัวเลือดที่เขาใช้เลือดของสถานีมันกำหนดเฉพาะไม่ใช่หมูห้ามทำลายหมูแต่อันนี้เราจะทำไปทำลายหมูเดี๋ยวเขาบอกว่าผมเป็นพระเจ้าปฏิบัติพระคริสต์จะทำนี้พระคัมภีร์บอกว่ามันจะเกิดอีกแบบนี้ด้วยมันจะวาตัวเองเป็นพระเจ้าแอนตี้อาร์เตอร์ที่สี่เป็นตัวอย่างถึงปฏิบัติพระคริสต์ที่จะมาแล้วก็เมื่อเขาจะทำเขาบอกเขาถวายหมูเอาตามรูปรูปกระโหลกซุปของกรีกในวิหารก็จะบอกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเขาทำให้เป็นมูเทียนมากของคนยิวไม่เอาแบบนี้อันนี้แย่มากแล้วก็เขาต้องล้างวิหารมีพิธีล้างวิหารต้องล้างวิหารด้วยแล้วก็แดเนียลบอกถึงละเอียดมากแล้วก็อบาก็บอกวันที่และมันเกิดก่อนมันเกิดขึ้นแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นการที่เขาให้ก่อนแล้วก็ตอนที่เขากำลังล้างวิหารเขาไม่มีน้ำมันชอบเขามีน้ำมันสำหรับวันเดียวที่จุดท่านพระทิพย์มโนราซึ่งเป็นตัวอย่างถึงอยู่พฤศจักรด้วยเขาเอาตัวอย่างถึงพฤศจักรไว้ในวิหารของพระเจ้ามโนราเก็บพฤศจักรในวิวรณ์บทที่สองบทสามเป็นเก็บมโนราจะทำแล้วก็เขามีประมาณมากราบเทพที่เขาไม่ใช่ของเพื่อเด็กของพ่อที่เขาทำน้ำมันที่จะจุดมโนราเขาไม่แค่วันเดียวแต่มันมาเจ็ดวันได้แล้วก็ถึงแต่ตอนนั้นเขามีเทศกาลฮานุกาไปดูในโยมในคำถามยาวเลยพระเยซูเอ่ยถึงองค์ตั้งชื่อในพระเยซูบอกชื่อเทศกาลนี้คนเดียวนอกจากนั้นมันมีแต่คำพยากรณ์และประวัติศาสตร์ที่พูดถึงความเกิดขึ้นพระเยซูบอกไว้ยังไงในยอห์นบทที่สิบข้อ22ทุกคนนะยอห์นบทที่สิบนะเป็นบทที่สุดยอดในพระคัมภีร์ผมชอบมากๆแกดูจากเสียงของผู้เรียนแกและตามพระองค์แล้วก็มันดีมากยอห์นบทที่สิบแต่ในข้อ22พระองค์พูดถึงชื่อเทศกาลนี้พระองค์ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลเรียกว่าไม่ถึงการลบคงจะคอยอาจารย์อ่านข้อ22ครับยอห์นบทที่10ข้อ22หน้า2138กล่าวว่าพระขณะนั้นเป็นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวฤดูนี้ประมาณ1เดือนที่แล้วฮานุกาเทศกาลนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีอันนี้ดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็ดาวหางไอสารมาถึงใกล้ชิดสุดของ
ดวงอาทิตย์ในวันพระนี่ไม่ใช่บ้าเลยอันนี้เป็นไม่สำคัญในดวงดาวไม่สำคัญในดวงดาวเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่หลังที่จะเข้ากับอันนี้ขอให้อาจารย์อ่านต่อไปข้อ23พระเยซูทรงดำเนินอยู่ในพระวิหารที่เฉลี่ยของซาโลมอน27ถึง23แก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแก่เหล่านั้นและแก่นั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นและแก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่เหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแก่นั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดสามารถชิงแก่นั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณยอนผู้พิเศษและสุดยอดจะต้องมีปีกหลายอย่างในยอนผู้พิเศษที่สุดยอดและพร้อมพูดสิ่งเหล่านี้ในเทศกาลที่คนยิวยังเรียกเวลายังนะยังมีเทศกาลนี้อยู่ทุกวันนี้ที่ฮานาคาฮานาคาจะลึกถึงการลางวิหารหลายพันปีแล้วก่อนที่พระเยซูมาก็คือก่อนพระเยซูมาโอเคต่อไปถ้าคุณอยากจะดูตรีวัตรผมจะไม่ให้อ่านตอนนี้แต่แท็กการกลุ่มที่2ข้อ10ถึง22จดไว้แล้วอ่านเองสังเกตวันที่24เดือน9แล้วก็สังเกตคำว่าวิหารมีคำว่าวิหาร2ครั้งแล้วก็มีวันที่3ครั้งที่พระองค์เอ่ยถึงเทศกาลที่จะเกิดในอนาคตแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับวิหารที่พระยากรถึงเกี่ยวข้องกับวิหารที่แดเนียลพูดถึงพระยากรถึงก็พูดถึงวิหารบางนี้ไม่มีจำได้ไหมแล้วอ่านแล้วมาคราวนี้ว่าวิหารทุกรายไม่มีเหตุทำการเลื่อยเลยตั้งแต่ข้อสอบ70เนาะเราไม่ต้องมีวิหารสำหรับเจ็ดปีให้ทุกคนเขาจะสั่งเขาพูดถึงทุกวันคนยิวพูดถึงเฉพาะเท้าเลวีเท้าเดียวที่เป็นผู้รู้ที่ได้ด้วยคือไม่ต้องสอนเขาเลยนะเขาทำงานที่ได้เลยแค่สร้างเลยจะทำได้เลยแล้วก็เท้าเลวีดูละเอียดที่สุดที่จะอยู่ในข้าวตัวเองถึงบาทนี้ด้วยเคยรู้จักจังเป็นยิงรีบายไหมเคยได้ยินไหมจังเป็นยิงรีบายนี้เจ้าของเป็นเลวีเขาจะนำสกุลเลวีลีดีอะไรๆทั้งหมดนี้เยอะหรือคอยแปลว่าคอรูบิตระกูลโคเวตของคนยิวพวกนี้จะเป็นผู้รู้และตระกูลเช็คดีเอ็นเอและตระกูลรู้ว่าเขารู้ว่าใครเป็นเลวีและเฉพาะพวกนี้ทำงานในวิหารนะตระกูลนี้เฉพาะแต่ถ้าเขาสอนเขาเรียนรู้ได้เมื่อเขาสร้างวิหารขึ้นเขาแบบทำงานที่ใดเลยเขารู้ทุกอย่างเขามีความอ่านพระคัมภีร์เดิมเขาไม่เอาพระคัมภีร์ใหม่คนยิวเยอะจะรับเชื่อในเจ็ดปีแห่งทุกข์ลำบากแล้วก็ถ้าคุณจะอ่านแท็กไกด์บทที่2ข้อ10ถึง22คุณจะเห็นวันที่และเห็นว่ามันเกี่ยวกับวิหารแต่จะบทที่8ด้วยโอเคมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในฮานาคามีอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับยุคสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีคนชื่อนายพลอังกฤษนะนายพลเอ็ดเวิร์ดแอลลันดีสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ตะวันออกกลางทั้งหมดเลยแอฟริกาเหนือตุรกีก็อาณาจักรใหญ่มากเรียกว่าออตโตมันเคยเรียนไหมออตโตมันอาณาจักรออตโตมันสมัยก่อนแล้วก็สมัยนั้นในพวกนี้ออตโตมันอยู่ฝ่ายเยอรมันตอนนั้นอันนี้ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองมันใช่ฮิตเลยมันเป็นทางก่อนออตโตมันอาณาจักรออตโตมันกับเยอรมันอยู่ร่วมกันอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐแล้วก็มีพวกอื่นในทั้งสองฝ่ายปะทะกันในความจริงพวกคนชั่วสร้างให้มีสงครามนี้เพื่อสร้างสหประชาชาติครั้งแรกไม่สำเร็จประชากรไม่งามเขาอยากอีกแล้วต้องมีคนทำโลกันที่ทำได้ทำได้นะมีสหประชาชาติในนิวยอร์กไม่ใช่ต้องการดีนะเราให้ดูด้วยปฏิบัติประพฤติจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าอันนี้ในที่สุดสิทธิ์เทพนั้นจะครอบครองคิดว่าจะมีนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กกรุงนิวยอร์กแล้วก็แอลเลนบีคนอังกฤษนี้ชนะอียิปต์เสร็จแล้วขึ้นไปที่เยรูซาเล็มและในวันฮานุคาเขาชนะเยรูซาเล็มด้วยไม่ต้องยืนในชนะขึ้นเป็นในสมัยนั้นมันพันเก้าร้อยสิบเจ็ดขึ้นเป็นทองมันทหารเอาทั้งมันไม่เคยเห็นขึ้นเขาส่งให้ขึ้นเป็นของเขาเดินบนเยรูซาเล็มเดินไปมาเดินไปมาทิ้งไปเดียวยอมแพ้อาลันดีอาลาอาลาอาลันดีอาลันดีกับอาลันเสียงแค่ไหนอาลันดีสั่งให้ยอมแพ้คือรู้ไหมว่าทำไมเขายอมแพ้เลยไม่ต้องยิงเป็นขนาดนี้หรอกดูอิสยาห์บทที่สามสิบเอ็ดข้อห้ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามตัวอักษรของพระองค์เองคือคนอ่านตอนนี้นั่น1434ครับ1434อิสยาห์บทที่31ข้อที่5อ่านด้วยกันครับ1 2 3เหมือนนกบินร่อนอยู่ดังนั้นแหละพระยาฮาวาห์ยูทาจะทรงป้องกันเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงป้องกันและช่วยให้คนพระองค์จะทรงเว้นเสียและสงวนชีวิตไว้มันเกี่ยวกับวิหารนะมันก็คือในฮานุคาก่อนที่จะมีวิหารมันต้องมีอิสราเอลประเทศเขายังไม่อิสราเอลยังไม่กลับมาอิสราเอลครอบครองตรงทางโลกาที่ในอังกฤษได้ตะวันออกกลางเท่านั้นเดี๋ยวนี้ออตโตมันเอ็มพายเรือแต่ธุรกิจแล้วก็ชาวเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดเลยนะต้องมีวิสระแต่ว่าไม่ใช่ธรรมจักรธรรมนะแล้วก็คุณเห็นไหมมันเกิดขึ้นตามตัวอักษรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอังกฤษในตอนนั้นออกกฎหมายบอกว่าอิสราเอลนะเขาน่าจะมีประเทศของเขาเขาเป็นเจ้าของตัวนอกกลางแล้วแต่เขาบอกว่าเราจะให้อิสราเอลเป็นประเทศอีกนะแต่เขายังไม่ได้ทำคุณรู้ไหมจากกลางเมืองลอนดอนกลางเมืองลอนดอนถึงวิหารไม่ใช่ทั่วไปในลอนดอนในกลางลากของกลางเมืองลอนดอน1948ปีนี่อะไรก็ขึ้นเลยเขาสอน1948เลยพระเจ้ากำลังวาดอะไรอะไรบนแผ่นที่ด้วยให้
พวกนี้ในลอนดอนอังกฤษเป็นพวกที่ให้อิสราเอลเห็นด้วยกับอิสราเอลกลับมาเป็นประเทศไม่ปาดไม้ไม่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดไม้ไม่เจ็ดปีแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้ที่เขากลับมาเป็นประเทศอันนี้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในพันเก้าร้อยสิบเจ็ดแล้วก็เข้ากลับมาในพันเก้าร้อยสี่สิบแปดผมว่าพระเจ้าทำงานจัดอะไรให้เราดูในท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกด้วยแล้วก็ เราเห็นจากอิสยาห์บทที่31ข้อ5ว่าทรัพยากรนั้นสำเร็จต่างด้วยพักสอนไม่มียินในชนะไม่มีตื่นอะไรสักอย่างเสียอาลัมเป็นคริสเตียนคือว่าเป็นคริสเตียนแท้โอเคอีกอย่างหนึ่งในพระปีนี้ไม่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเราดูถึงยาวห่างแล้วไม่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์คุณยูมีเหตุการณ์ที่คุณยูทุกจักเป็นเฉลยทั้งที่เขาไปเป็นเฉลยในแบบหล่อและที่เขาไปเป็นเฉลยในโรมมันเกิดขึ้นตอนเดียวกันวันเดียวกันทั้งสองครับมันเดือดอาบมันเดือดอาบไหมในปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิทินปฏิทินใช่ไหมปฏิทินมันก็เป็นอาบไหมประมาณเป็นลักษณะสิงหาทั้งสองครับและอันนี้ถึงทุกวันนี้คนยูมีความทุกข์เขาใช้เวลานี้เป็นความทุกข์เขาไม่กินอาหารเขาไม่นั่งบนเก้าอี้เขาก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คิดถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อก่อนที่เขาถูกโจมตีจนกระทั่งที่ในกรุงเยรูซาเล็มไม่มีอาหารกินไม่มีอาหารกินไม่มีอะไรแต่เขาเลือกทุบบุกแล้วก็ฆ่าเยอะแล้วก็ซ้อมทอบเป็นทุกข์มากเขามีเทศกาลอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลที่เป็นทุกข์ไม่ใช่มันจะเรียกอะไรทำนองว่าวันพิเศษมันเป็นวันพิเศษที่เขาเป็นทุกข์แต่เขามี21วันความทุกข์แต่ว่าวันที่9เป็นทุกข์ที่สุดแล้วก็มี9วันที่เขาเป็นทุกข์มากมี21วันทั้งหมดแล้วก็มี9วันและวันแรกของเวลาความทุกข์ของเขาของ9วันนั้นมีสุริยาภรคา3ปีต่อกัน2008 1สิงหา2009 22กรกฎาคมวันเกิดของแล้วก็2010 11กรกฎาคมเป็นวันทุกข์ของที่มันมีอยู่ในนั้นไม่สำคัญในอาวกาศพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ปีเดียวกันที่อันนี้โจมีดาวหักอีกอันหนึ่งในความจริงมีสองอันดาวหักสองอันมาพร้อมกันที่ว่าเอลเดนกับฮันเดอร์มอเตอร์ไซค์ฮันเดอร์เป็นคนญี่ปุ่นที่จะทำตัวฮันผมเคยบอกว่าผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดทำไมรู้ใช่ไหมพูดญี่ปุ่นได้แต่ตอนที่ฮันเดอร์ที่แบบเก
เก่งมากคนรอดมากพยศโอเคโอเคดาวหางนี้ดาวหางเอลเลนกับดาวหางฮันดามาใน2018แล้วก็เป็นตอนที่ผมเห็นเกี่ยวกับดวงจันทร์เลือดผมเห็นอันนี้ใหม่ๆเพิ่งเห็นมาอาจจะจริงก่อนนะแล้วก็ผมกำลังศึกษาดูว่าไอ้นี่จริงไหมเรื่องที่ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นเลือดจริงเปล่าแล้วก็ผมเช็คแอปว่าอ๋อมันจริงนะเรื่องจริงคือยังไม่ได้รู้ว่ามันตื่นจริงขนาดไหนเพราะว่ายังไม่ได้บอกแต่ว่าผมกำลังศึกษาเรื่องดวงแดงๆอันนี้แล้วก็ผมเจอว่าดาวหางนี้มาตรง3เทศกาลสุดท้ายนี้หนึ่งในถ้าพูดถึงเทศกาลดาวแกรดลมุทีนยูเพิร์นใช่ไหมแล้วสามเทศกาลนี้หนึ่งสิ่งแรกดาวแตรเอลเลนโลกของเรานี้โลกของเราโคจรดวงอาทิตย์เนาะเอลเลนมาร์คิวรีอันแรกคือดาวพุธกับสามอันนี้สี่อันนี้โลกของเราเอเลนิสดวงอาทิตย์ตรงเลยในวันเทศกาลนั้นผมเห็นมันมีมั้งแล้วก็ผมดูหลังจากเปล่าแกรผมดูจะมีอะไรในเทศกาลโลกมุมเทียนไหมพอให้ดูในวิวบุคิสิตเองถึงบัดนี้ทันนี้โลกนะถึงบัดนี้ยังไม่เห็นดาวหางเอลเลนกับฮันดาพร้อมกันด้วยกันแต่ในโลกมุนทินมันเห็นได้สองอันเลยทั้งสองพิจารณาได้แต่มันทำให้ผมคิดถึงเกียรติแห่งคุณสมบัติอันนี้ลิงก์ถึงเกียรติแห่งคุณสมบัติวันลบมูลเทียนจะลบมูลเทียนหรือหลังขั้นโลกเลยจะล้างโลกนะแล้วก็ข้อให้อาจารย์อ่านข้อ3 4ดวงที่11ข้อ3ข้อ4นะครับอยู่หน้า2505กล่าวว่าและเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราและเขาจะพยากรณ์ตลอด1260วันนุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบพยานทั้งสองนี้ของทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้นและกันตะทีบสองคันที่ตั้งอยู่เบื้องพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกจะมีสองพยานในเจ็ดปีแห่งทุกข์ลำบากผมคิดว่าเป็นโมเสสกับเอเลียผมไม่แน่ใจเอเลียเป็นเรื่องแน่เกี่ยวกับโมเสสแต่ถ้าเขาจะเป็นพยานเริ่มต้นของเจ็ดปีแห่งทุกข์ลำบากสามปีครึ่งคุณเห็นเวลาที่พูดถึงนั้นจุดสามปีครึ่งถ้าขนาดเดือนละ30วันแล้วก็เขาจะเป็นพยานเวลานะทีนี้ดูเหมือนว่าเป็นแบบอย่างถึง2คนนี้ภาพที่เล่นถึง2คนนี้แล้วก็เหลืออีกหนึ่งเทศกาลใช่ไหมในเทศกาลยูเพิร์นเอลเลนอยู่ใกล้ชิดมีเอลเลนกำลังผ่านอันนี้โคจรแล้วก็เอลเลนมาใกล้ชิดของโลกในวันนั้นใกล้ชิดที่สุดของมันของโคจรของมัน
ทุกอันหนึ่งสองสามตรงกับเทศกาลของคนยิวเทศกาลของยิวยิวเคลียร์เป็นเทศกาลเมื่อเทศกาลเมื่อเทศกาลในท้องฟ้าเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นไม่สำคัญเข้าใจไหมมันทำมาเกิดมันไม่สำคัญในท้องฟ้าทำมาเกิดขึ้นวิธีกว่านี้นะจะบอกตอนนี้ด้วยวิธีกว่านั้นเองเพราะจะพูดถึงพิรุธก่อนใครรู้จักเทศกาลพิรุธเทศกาลพิรุธอยู่ในหนังสือเอสเธอร์จำได้ไหมเฮแมนให้แม่ไปหาอาหารเชื้อราที่ถึงอาหารสุเอร์ในรวมเพอร์เซียเขาเป็นยังติดเชื้อเลยอยู่ในเพอร์เซียเพอร์เซียชนะในเวลาแล้วแต่ยังอยู่ในยังไม่ได้กลับไปก็เอสเธอร์เป็นแรงงานกับในรวมของเพอร์เซียในสมัยนั้นแล้วก็คนชั่วชื่อทำมันทำมันเขาบอกว่าเขาจะฆ่าผู้หญิงนะใครใครฆ่าผู้หญิงในในพยาฆ่าพยาฆ่าเอาพยาฆ่าพยาฆ่าอ๋อกฎหมายแต่กฎหมายของคนเพอร์เซียนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะกฎหมายเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะเขาพูดหมายพวกยิวทั้งทุกคนในอาณาจักรของเราโอเคก็โอเคต้องรอแต่เขารู้หรือไม่รู้ว่าท่าทางของเขาเป็นพวกยิวด้วยไม่ใช่แต่แล้วก็โมเดคายเป็นลูกของพระราชินีเอสเธอร์แล้วก็โมเดคายบอกกับเอสเธอร์นี่นะขอให้เอาอย่างนี้นะมันเรียนกฎหมายนั้นไม่ได้เอาอย่างนี้ขอให้ในรวมของกฎหมายให้เขาตอบสู้ได้ด้วยโอเคได้ไหมใครจะฆ่าจะไหมอะไรจะไหมก็ได้ก็ได้โอเคจะทำนี้ด้วยโอเคคุณมีสิทธิ์ฆ่าคุณยืมคุณมีสิทธิ์ต่อสู้ให้ชนะคุณยืมชนะเฮมันเมื่อจะบุญลงโทษคุณนั้นแควงก็ตัดถูกไปคุณยืมถูกไปถูกไปเนาะโอ้แล้วก็เมื่อผมกำลังเช็คเกี่ยวกับดวงจันทร์สีแดงผมเชื่อผมเห็นเองพิรุธทัศน์พิรุธเขาคือสุดต่อสุดได้แล้วชนะไอ้คนนี้ทำให้รู้ธรรมชาติสุดในวันนั้นด้วยทุกครั้งที่มีการรู้ธรรมชาติในเดือนสามในปัตตวัตที่20ทุกครั้งเกิดขึ้นในพิรุธทุกครั้งเป็นไม่สำคัญไหมมีอะไรเกิดขึ้นในประวัติที่20ต้องทำโรงการที่เรียนเอาความกฎหมายเอาความหมายให้ทำที่เอาความหมายบอกว่าเราต้องให้เขามีประเทศต้องทำโรงการที่2พูดอย่างนี้นะมีคนเคยพูดบอกว่าสงครามโลกการที่หนึ่งเตรียมแผ่นดินสำหรับคนยิวสงครามโลกการที่สองเตรียมคนยิวสำหรับแผ่นดินมีอะไรเกิดขึ้นในสงครามโลกการที่สองสภาพของกลางคนยิวนะแล้วก็ถึงแต่ตอนนั้นถึงวันนี้เขาบอกว่าไม่มีอีกเขาจะไม่โค้งแห่งเราอีกแบบนี้อีกแล้วก็เขามีสิทธิ์สู้เห็นไหมเห็นภาพไหม
ข้าพเจ้าบอกว่าเขามีสิทธิ์ซื่อบอกว่าจากครูพระราชาเกิดในพิรุธทุกครั้งยกเว้นครั้งเดียวครั้งที่ไม่ได้เกิดนั้นเกิดในพัสดุ์วันต้นเดือนก็ไปจะมีการครูพระราชาเกิดขึ้นในเดือนนี้สองครั้งเกิดอีกการหนึ่งเกิดในพัสดุ์อันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกเรื่องเกิดขนาดผมนะแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเจอใจของเราคนข้างเราเกิดในชีวิตของเราแต่ว่ายังไม่ได้เกิดเต้นที่สุดนะนี่มีพวกนี้อันนี้เรียกว่าถ้ามีจันทรุภาลคาเต็มดวงสี่ครั้งต่อกันไม่มีอันที่ไม่เต็มดวงระหว่างมันเรียกว่าเฮตริกมันมีหลายอันตั้งแต่สมัยพระเยซูแต่ว่าอันแรกหลังจากสมัยพระเยซูเกิดในข้อสองเริ่มในข้อสอง162นี่เป็นอันแรกมีเพศอื่นนะที่ไม่ได้ตกทีนี้อีกอย่างหนึ่งพวกนี้ตกในเทศกาลทุกครั้งปี162พาสกายูเพิร์พาสกายูเพิร์พาสกายูเพิร์สองปีต่อกันพาสกายูเพิร์ยุคเริ่มคือลิงถึงท่านเองพัฒกาลิงถึงพระเยซูตายเพื่อเราใช่ไหมนี่ไม่ใช่โหราศาสตร์มันเป็นไม่สำคัญในท้องฟ้าถึงบัดนี้มันมีเจ็ดอันตอนนี้ข้อสอบ795ผมศึกษาพูดสั้นๆ3 อันนี้อิสลามขึ้นแล้วตอนนี้อิสลามขึ้นแล้วแล้วก็คือคงแห่คริสเตียนแล้วก็เยอะทำงานโจมตีสเปนประเทศสเปนคือเป็นอิสลามหมดเลยรู้ป่ะแต่ว่ามีคนบิวข่าวในปีนี้ชื่อว่ากษัตริย์ชาร์ลแมนในสมัยนี้แล้วก็นี่เกี่ยวกับอิสลามด้วยส่วนมากแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่า1900ไม่ใช่มันเป็นอะไร162มีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตอนนั้นด้วยคือมันเป็นการโค่นแหงของอาณาจักรโรมที่สี่มีใครเคยได้ยินชื่อว่าพาลิคาร์ปยมุสุพาลิคาร์ปเป็นสิทธิบาลสมาร์นาพุทธเจ้าสมาร์นาแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นในปีนี้ที่โค้งแหงแล้วก็เข้าทุกทาวด้วยอาณาจักรโรมแต่ว่าอาณาจักรโรมครอบครองธุรกิจสมาร์ทอยู่ในธุรกิจปัจจุบันเรียกว่าธุรกิจภาษาอังกฤษเรียกว่าเอเชียแล้วก็ท้าวขาวแล้วก็ขนาดเขาบอกว่าพวกเจ้าหน้าที่บอกว่าโอเคถ้าคุณปฏิเสธพระเยซูนะเราจะปล่อยคุณไปเขาพูดน้องๆเรียกว่าผมรับใช้พระเยซู80 กว่าปีแล้วพระองค์ดีกับผมจะมาเสมอจะแช่งพระองค์ทำไมเรื่องอะไรโอเคเอาได้จะกระทำแล้วก็เขาจะเทศนาของร้อยให้เขาฟังคนที่กำลังฆ่าเขาแล้วก็มีคนเชื่อเขาเห็นว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างเชื่อเขาแห่งเพื่อนชายข่าวลือแล้วก็มีการข้องแห่งยายมากในสมัย
สมัยนั้นด้วยนะแล้วก็นั้นเป็นเทปเทรดอันแรกแล้วก็เทปเทรดอันอื่นที่เริ่มต้นมันเกี่ยวกับอิสลามเยอะเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีเหล่านี้แล้วก็ใน1493มีอะไรเกิดขึ้นในปีก่อนนะจำได้ไหมมีโคลัมบัสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสพยายามไปถึงอินเดียประเทศอินเดียไปทางนี้แต่ไม่มีใครเอาเรือไปทางนั้นเขาไม่รู้ว่ามีแผ่นดินใหญ่มากความคือสาระปัจจุบันแล้วก็เขาเจอแผ่นดินนั้นพวกนี้ต้องเป็นอินเดียแต่มันเกิดพวกเป็นอินเดียแดงเป็นอินเดียแดงเลยตกต่ำชื่ออินเดียพอเห็นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในปีนี้คือเขาโค้งแหงคนอยู่เขาลายคนอยู่ออกจากประเทศของเขาหมดเลยแต่บางคนอาจจะพลาดอะไรหลายเพราะว่าเขาไม่ให้เอาเงินอะไรเขาไม่เอาจริงของเขาไปด้วยแต่ว่าคนอยู่เนี่ยเงินทองลงไปจะเอาไปเพื่อเขาจะมีชายนะแล้วก็พวกชั่วใจเย็นบาปพูดไวมากแต่ถ้าเขาจะทำกับเขาคนนั้นเขาจะมีเรือไปเอาเงินจากเขาเพื่อไปแล้วก็เขาจะที่เขาในทะเลหรือจะไปเอาอีกเอาเงินของเราแบบนี้เกิดขึ้นบางทีแบบผมใจเย็นเรื่องที่เกิดขึ้นคนพยายามไปเอาเที่ยวเยอะแล้วจะทำเขาเองมีอะไรเกิดขึ้นนี้อันนี้1948นี่จานพลุพาลคาไม่เต็มดวง21วันก่อนหรือหลังเจ็ดวันสี่เจ็ดให้ดูให้คนละแถวให้เป็นแถวที่ไม่เต็มดวงแต่จันทรุปราคาในพัสกาและยูเฟิร์นไม่เต็มดวงมันเก้าสิบแปดมีอะไรเกิดขึ้นมาเก้าสิบแปดจำได้ยังอิสราเอลเกิดมาเป็นประเทศแล้วก็ทั้งที่อิสราเอลกลับมาเป็นประเทศทั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นอิสลามโจมตีเขาอิสราเอลยังไม่มีอาวุธอะไรเท่าไหร่เลยเบิร์นโกลอันใหญ่ที่สุดของเขาคือเบิร์นโกลซีเรียเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ซาอุดิอาระเบียลิเบียหลายประเทศลุกข้ามขึ้นเป็นเขาชนะได้ยังไงคิดดูสิเขาไม่มีอะไรเลยเบอร์ใหญ่ที่สุดของเขาคือเบอร์ตัวแล้วก็มีไมค์ที่จะบอกเขาจะต้องมีเบอร์ยาวข้าจะต้องมีโค้ดถ้าเขาชนะหลายประเทศมีอุปกรณ์ครบประเทศที่ผลิตช้างเขามากแต่อิสราเอลมีอะไรอิสราเอลมีสองอย่างอิสราเอลมีพระเจ้าไม่ใช่ว่าเขารอดนะแต่พระเจ้าบอกว่ามันคือเวลาทำความเป็นจริงแต่ก็อีกอย่างที่เขามีเขาตัดเส้นแต่พระทุกข่าวด้วยนักศีลเยอรมันพกร้านคนฆ่าเขาพกร้านคนเขามีเขาบอกว่าคำพูดของเขา
ไม่มีผิดเลยเพราะตอบสู้เต็มที่ขณะไหนมีคนขณะไหนเราจะตอบสู้เป็นความชนะมันอัศจรรย์นะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นในสมัยนั้นด้วยเขามีเรื่องเล่าว่าคนอิสลามบางครั้งเขาจะเห็นกองทัพใหญ่มากเขาเห็นกองทัพใหญ่มากเขาจะหนีมันเป็นชั่วชวาระมั้งหลอกขาวเพื่อให้เขาชนะนะแล้วถ้าเขาก็ชนะเขาได้ประเทศแล้วได้ประเทศแล้วเทศเฟือนนี้จานทะลุพลักขาเมื่อมีจานทะลุพลักขาเต็มดวงใช่ไหมโลกของเราต้องบางดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านนี้แล้วก็เคยเห็นฟ้าท้องฟ้าสีแดงๆไหมตอนเย็นแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านนะมันจะสอบตุ้งก้าหรือจะทำให้สีแดงบางครั้งสีบางครั้งสีม่วงบางครั้งแดงๆสีส้มจะว่าแดงบอดแล้วก็แบบนี้มันเกิดขึ้นไม่มากเกิดขึ้นน้อยมากมีแค่แบกครั้งตั้งแต่สมัยพระเยซูแล้วตกในวันที่พิเศษเรื่อยๆแล้วก็มาตกในเทศกาลมันเกิดในเวลาในประวัติศาสตร์ที่สำคัญหนึ่งมันเป็นไม่สำคัญในท้องฟ้าสองมันเกิดในเทศกาลสามแต่นี่มันไม่ใช่บังเอิญพระเจ้าให้แบบนี้ผมรู้ว่าดาวจะอยู่ไหนในตอนไหนเมื่อพระองค์สั่งโลกจะดูข้างหน้าเอ๊ะหรือจะเอาให้ไม่มีการที่มันพังแต่นี้ในทิศทางผมดูถึงแต่ละว่ามันจะเป็นยังไงโอเคผ่านเก้าร้อยหกสิบเก้าผ่านเก้าร้อยหกสิบเก้าอิสราเอลได้ประเทศแล้วแต่ยังไม่มีเมืองหลวงของเขาอยู่สุดยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้เขาชนะที่พวกอิสลามจะโจมตีเขาจะยิงจากกุรานให้เคยเรียนไหมกุรานให้อยู่ที่ซีเรียในภูเขาหรือว่าเขาจะยิงใส่หมู่บ้านของเข้าบ้านเลยเขาจะแกล้งอย่างนี้แกล้งเรื่องสุนัขวินาศกรรมนักวินาศกรรมนักวินาศกรรมให้ระเบิดตัวเองแล้วก็ทุกคนที่อยู่ข้างหน้าจะแกล้งอย่างนี้นั่นอะไรเรื่อยๆแล้วก็สงครามนี้เขาได้รวมยุโรปกันมาสองอย่างเพื่อทำให้ยากรจะสำเร็จเกิดขึ้นแต่ต้องมีไม้ส้นขาดเกิดขึ้นพร้อมด้วยเกิดในชีวิตของเราจำได้นะสมการบทที่หนึ่งข้อ14มีเพื่อเป็นไม้ส้นขาดสำหรับเกี่ยวกับเทศกาลแล้วก็ในเทศกาลบทที่สองว่าดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนสีแดงดวงอาทิตย์จะมืดไปแล้วก็จะมีไม้สำคัญในดวงดาวก่อนวันอันยิ่งใหญ่นั้นคือเจ็ดปีแห่งจุดประมาณก่อนเขาถึงที่บอกแล้วก็เขาได้ดวงยูโรส่วนมีอะไรครั้งนี้เรามีประวัติแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่จะมีอะไรผิดในครั้งนี้ทีนี้ไม่เคยมีสุริยภารธาด้วยครั้งนี้มีสุริยภารธาด้วยสองอันถ้าเกิดในปีใหม่เทศกาลคือลืมที่แสง
that the main history in the history of the nation, the history of the Tepagan Road. The history of the Pimae Kong, and it's, you know, what I just can't talk about. Yeah. Surya Palaka, he might have been wrong to deserve to win that. Tepagan Pao Thray. The poor me, then Pasaka Euclid, and he's been Pimae Kyoka, Kyoka, Pesaka, and he's been, Surya Palata Kyoka, Sutai Kyoka, Kuruji. And he's been set for good. The girl, get it on the three song, all. อันนั้นอันนั้นอะไรเจติการที่สองยี่สิบแค่สองตัดของสิบเก้ายี่สิบคุณเจอด้วยหน้า2174ครับเจติการบทที่สองข้อสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเราจะสำแดงการมหัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นะคือวันใหญ่ยิ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือผู้ใดที่จะร้องออกพนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะร้องจะมีแบบนี้ก็จะปีแห่งพระพุทธเจ้ามีก่อนนานเท่าไหร่หรือไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่พวกเราพร้อมไหมเราเข้ารับสร้างบัตรเน็ตไหมทำมารับใช้พระเจ้าไหมทำมาแต่ผมว่าเวลาสั้นมากบัตรที่ผมคิดแต่ผมว่าความว่าผมรู้ผมอยากให้พระเยซูมาเลยว่าเอาไว้ว่าจะได้ผลจากไรซาระอันนี้แต่จะให้พระองค์ช้าเพราะพยัคฆ์ชนะมุ่งหน้าดีเหตุนั้นพระองค์รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหตุนั้นน้ำมุ่งหน้า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 อย่าต้องกลัวเขาเลยก่อนเขาเลยก็ตายทุกคนเห็นมากกว่านั้นนี่เป็นการคงเฮงอันมากยายมากของอาณาจักรโรมอิสลามยังไม่ขึ้นแต่มีการคงเฮงขึ้นเสมอดูแค่คุณไปโฆษณาพระคัมภีร์หนึ่งเลยพระเยซูพูดถึงนั้นพวกเขาด้วยดังนั้นให้เรานำมันอย่างโอเคคนเลยนิดหนึ่งแค่ประมาณ2หรือ3ชั่วโมงนะแค่นั้นเองตอบไม่ใช่เราจะเอาเรื่องทีนี้2001มีอะไรเกิดขึ้นไหมกันยาครับกันยา2001วันที่11มีอะไรเกิดขึ้นคอมเมนต์ชมก่อนไหมเอาคุณไปชวนสิบร้อยสิบครั้งสองอันที่อยู่เหมือน11ทุกเป็ดใหญ่ชวนทั้งสองจริงหรือเปล่าขึ้นกับเขาเลยว่าในไม่กี่วันต่อไปตลาดหุ้นตก 7% แล้วก็อันนี้เป็นวันที่17อาทิตย์ล้างจากที่ขึ้นเป็นนั้นเขาเปิดตลาดหุ้นอีกแล้วก็ตลาดหุ้นตกมากที่สุดที่เคยตกถึงบัดนั้นแต่ว่าอันนี้เป็น
มีใครเคยได้ยินไหมเกี่ยวกับเซนเตอร์สุขภาพไทยเลยการตรวจบ่อยแล้วก่อนทุกเจ็ดปีครับทุกเจ็ดทุกเจ็ดปีทุกเจ็ดปีเป็นวันที่ปล่อยนี่ของคนยืนหรือเป็นที่บอกที่25พูดถึงแล้วก็อันนี้เป็นเจ็ดปีนะเป็นวันปล่อยนะปล่อยคนที่คนยืนจะปล่อยคนที่เป็น5ที่ต้องใช้ตัวเองเจ็ดปีก่อนนะให้เป็น5ของผู้ดื่มมันต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ในเจ็ดปีชาวมาวันร้อยคือ29แล้วกันยากันยาก29กันยากมันต้องเก็บ177มวยมวยแบบมวยมวยเก็บมวยเก็บซึ่งเป็นเก็บเปอร์เซ็นต์อีกของตลาดทั้งหมดมากที่สุดถึงแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่สัมพันธ์ในของคนตอนนี้มีอันนี้นี่คือ7ปี7ปีต่อจากนี้คืนนี้แล้วก็7ปีต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นเลย2ปีต่อกันนะ 7% นะจำไว้ว่า21วันหลังจากยศกลับมาเป็นประเทศ21วันมีการรู้ภาระกาไม่เต็มดวง7เท่ากับ21เรามีเทนิสาง่ายๆให้เราดูด้วยนะ7ไปคงก็สามรุ่นเนาะใช่ไหมแล้วก็จำได้ไหมดาวหางในศตวรรษที่20มี22เมื่อเกิดขึ้นในพัสกา21เกิดขึ้นในฟิวริงที่เขามีสิทธิ์ต่อสู้7ผมทำมาสิ่งชื่อให้พูดนี่คือเราทำดีกว่านั้นไหนเข้าใจไหมเราทำดีกว่านั้นไหนด้วยแล้วก็ดูนี่ด้วย ทีนี้ถ้าเราจะคุณเห็นปี843 843ลบจากอันที่2อันนี้ก็คือ48แล้วก็600เป็นอันแรกในชุดนี้แล้วก็อันสุดท้ายในชุดนี้ชุดไหนครับคือชุดนี้ก็คือ48แล้วก็อันแรกในชุดนี้งามสุดท้ายในชุดนี้คือ919 1948มีอะไรเกิดขึ้นใน1948ท่านต้องพระเจ้าทำมาพูดถึง1948ไม่ใช่คำเดียวนะมันเกิดนี้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้มันชี้ไปทางนี้แต่อันนี้มันชี้ไปทางนี้1967 1949 19 2015 1967 48 1948เขียนทุกคนแทนในโลก1948เขียนในห้องฝา1948ยุคสุดท้ายช่วยอยู่ที่เห็นโดนกูเดือดพอเก่งยังไม่มีพ้นนะยังไม่มีพ้นเลย
ผลจะออกใน7ปีให้คุณบอกว่าแสนสี่หมื่นสี่พันคนทีเดียวแล้วก็มากกว่านั้นอีกด้วยศาสนาคนจะทุกภาษาที่ถ้าถึงจะแยกมันจะเป็นหน้าที่ของเขาใน7ปีสุดท้ายของยุคพระปัญญาที่ยังไม่เสร็จพระองค์บอกว่านอกเวลาจะจับเอาพวกเราไว้ก่อนควรจะขึ้นแบบซึ่งมีอะไรไหมพอเดี๋ยวเรียกซื้อมาซื้อมา conclusion conclusion ทุกคนเรียนเรียนผมไม่ได้เอาเลยเรียนเรื่องของเรียนเรื่องของมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับมันมีมุ่งมุ่งตั้งไว้ในสวรรค์ดูที่สี่ข้อแปดหนึ่งสองสองสองเดือนที่ดูที่สี่ข้อแปดทุกคนให้อ่านร่วมกันทีนี้นะคืนละการเสด็จกลับมาของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะรักไหมชอบไหมดีไหมดีดีผมมีมุ่งสู่ไอ้คืนถ้าคุณชอบโอเคเราให้ทุกคนอ่านพอนั้นหนึ่งสองสามตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สำหรับพระเจ้าแล้วซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมแล้วทรงประทานให้แก่พระเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่พระเจ้าผู้เดียวนั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่รับการเสด็จมาของพระองค์เราจะคิดว่าบทที่2ข้อ13ครับคุณกำลังดูถึงกำลังคิดถึงที่พระเยซูจะกลับมาไหมคนคงเต้นกับทำเพลงวันมากแล้วก็ผมสอนเพลงได้ไหมไม่ใช่คิดว่าบทที่2ข้อ13ครับหนึ่งสองสามคอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าในที่นี้และเยซูคริสต์ผู้ช่วยรอดของเราคือข้อสุดท้ายเลยข้าวอีกข้าวสุดท้ายสุดท้ายหนึ่งสองสามคอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าอย่างยิ่งและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราผู้ได้ทรงโปรดทานให้เราเองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างและได้ทรงชำระโลกให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นผู้ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ควรขวายและทำการดีถ้าเครื่องตอนใจเครื่องท้ายคือทำขวัญฝ่ายทีนี้ที่เราดูสิ่งของนี้กำลังจะเกิดมันน่าจะท่องไทยเราเป็นคนที่ตั้งใจรับใช้พระเจ้าจริงจริงแล้วก็อธิษฐานจริงจังกับพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติพระองค์แล้วก็คือไม่ภาวะพเนียนะตรงไทยร้องไหนก่อนจะให้นั่นเป็นเพียงคนเดียวนะที่ทำนะแต่พระองค์จะให้พระองค์จะไม่เป็นหนี้คุณนะไม่มีวันขอให้ดูหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อสิบเจ็ดถึงสิบห้าหากคุณจะใช้ของประทานที่พระเจ้าให้คุณไม่ใช่ของที่คุณเกิดเองนะครับสามคนเกิดเป็นหนึ่งคนชาวาสามคนเกิดมาก่อนมีเลี้ยงเพี้ยนออกใจโตขึ้นหน่อยก็ใจเป็นของสวรรค์ของสวรรค์ของสวรรค์แต่มันไม่ใช่ของที่เราเกิดมีนี้ที่เราได้สิ่งเหล่านี้เป็นของประทานจากพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ต้องให้เราระดับยิ่งมากง่ายก็เป็นอย่างบริสุทธิ์นะไม่ใช่ด้วยเม
เหมือนที่อาจารย์พวกเราให้คนรับแบบคือสมัครง่ายนะเขาเป็นอย่างบริสุทธิ์มาโยงนะเมื่อเราตอนรับพระเยซูคริสต์แล้วก็เมื่อของให้เรารับแบบคือเมื่อของเอาของพระธรรมพิเศษมาด้วยมาให้ทุกคนมีอย่างน้อยสามอย่างบอกแล้วว่าเป็นความเชื่อมีความเชื่อหลายหลายอย่างนะเป็นความเชื่อของเราที่เราใช้ตอนรับพระเยซูคริสต์มีความเชื่อที่เป็นคนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเก้าอย่างที่ได้พร้อมกันมีความเชื่อที่ใช้ในการรับใช้พระเจ้าด้วยอธิษฐานเป็นพร้อมพระผ่านนะแต่ถ้าคุณรอดคุณมีแล้วคุณควรจะอธิษฐานทุกวันเริ่มต้นแบบโปรดบาปตัวเองก่อนเป็นตอนนั้นอะไรๆที่ต้องการความเชื่อแสดงเมตตาน้ำวิญญาณคุณทำได้ถ้าเขาไม่รอดมันเรื่องเขาแต่คุณพูดบอกเขาว่าพระเยซูรักคุณพระเจ้าทรงรักโลกใช้พระวจนะของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แทงจึงได้ที่จะทำให้เขาบังเกิดใหม่ไปวิญญาณของเขาตายแล้วคุณต้องให้ที่เงินของเขาคืน